รณะโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารเมื่อพุทธศักราช2539กรมศิลปากรได้เริ่มจากยอดมนดบกลางโดยเปลี่ยนวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงแล้วทำการรมดำไว้ก่อนเพื่อป้องกันสนิมทำให้ยอดบุษบกทรงปราสาทขณะนั้นเป็นสีดำต่อมาจึงทำการปิดทองคำเปลวบนยอดบุษบกทั้ง37ยอดพร้อมพุ่มทองคำที่ยอดฉัดด้วยกระทั่งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2560โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามจึงมียอดบุษบกเป็นสีทองอร่ามงามจับตาสมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกประการพร้อมจัดงานพิธีสมโภชฉลองเป็นพระราชกุศลกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย